สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราถึงต้องเรียนกริยา3ช่องในประโยคภาษาอังกฤษจะใช้คำกริยาเป็นตัวแบ่งว่าประโยคเนี่ยพูดถึงเรื่องปัจจุบันกริยาตัวนี้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตและกริยาตัวนี้พูดถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นกริยาตัวนั้นมีชื่อเรียกว่ากริยา3ช่องทำไมถึงเรียกกริยา3ช่องเพราะมันมี3ช่อง3รูปแต่ความหมายเดียวกันเหมือนแฝดที่หน้าไม่เหมือนกันแต่เป็นพี่น้องกันนะคะแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ต่างกันคือเวลาที่ใช้ต่างกัน3เวลาอย่างที่บอกไปแล้วว่าช่องที่1ใช้เวลาปัจจุบันช่องที่2ใช้เล่าเกี่ยวกับอดีตส่วนช่อง3จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นคำศัพท์ที่สำคัญมากในการเรียนภาษาอังกฤษถ้าจำได้มากเข้าใจได้มากก็จะพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดีอย่าลืมจดคำศัพท์ลงในสมุดนะคะแบ่งเป็นตาราง3ช่องเหมือนที่เห็นอยู่นะคะกริยาช่องที่1อ่านว่า begin ช่อง2อ่านว่า began ช่อง3อ่านว่า begun ทั้ง3ตัวนี้แปลว่าเริ่มต้นขั้นตอนที่1เราต้องท่องให้ขึ้นใจให้ติดปาก begin began begun begin began begun begin began begun ท่องไป3รอบอะค่ะแล้วก็ต้องจำความหมายด้วยว่า begin began begun แปลว่าเริ่มต้นกริยาช่องที่1เนี่ยทุกตัวจะมีความหมายว่าทำเป็นปกติทำตอนนี้ทำเป็นประจำเช่น begin เริ่มต้นเป็นปกติเริ่มต้นแบบนี้เป็นประจำเริ่มทำเวลานี้มาเสมอเช่นตัวอย่างประโยคภาษาไทยปกติฉันเริ่มเรียน 8 โมงเช้าภาษาอังกฤษจะเขียนได้ว่า I begin studying at 8 a.m. I begin studying at 8 a.m. ปกติฉันเริ่มเรียน 8 โมงเช้าหรืออาจจะพูดประมาณว่าฉันไปโรงเรียนทุกวันอะโรงเรียนอะฉันอะเริ่ม start เรียนอะ 8 โมงเช้า studying แปลว่าเรียนI แปลว่าฉัน begin แปลว่าเริ่มเป็นปกติ starting เรียน at แปลว่าที่ 8 a.m. แปลว่าระบุเวลาช่วงเช้าช่วงกลางวันช่อง2 began แปลว่าตอนนั้นเริ่มทำเวลานั้นอะที่ผ่านมาแล้วอะเริ่มทำใช้ began เช่นตัวอย่างภาษาไทยตอนนั้นฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษประโยคนี้อาจจะมีเพื่อนมาถามว่าเดือนที่แล้วอ่ะฉันไม่เห็นเธอเลยเธอไปไหนมาอ๋อเดือนที่แล้วอ่ะตอนนั้นฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็จะเขียนได้ว่า I began studying English I began studying English แปลว่าตอนนั้นฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเลยยุ่งยุ่งช่อง3 beganแปลว่าเพิ่งจะเริ่มทำอันนั้นน่ะหรือเริ่มทำอันนั้นแล้วแต่กริยาช่อง3จะพิเศษกว่าตัวกริยาช่องอื่นก็คือไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวได้จะต้องมี verb to have อยู่ด้วยเสมอไม่สามารถใช้แค่ begun โดดๆได้เวลาใช้จะต้องมี verb to haveวางไว้ในประโยคด้วยเสมอแต่ verb to have ที่เอามาใส่จะไม่ได้แปลว่ามีจะเป็นแค่ verb ช่วยเท่านั้นตัวอย่างฉันเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษสมมุติเหตุการณ์มีคนมาถามเราว่าเธอเรียนภาษาอังกฤษมานานหรือยังเราก็ตอบเข้าไปว่าฉันเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเขียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า I have begun studying English I have begun studying English แปลว่าฉันเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ have begun แปลว่าเพิ่งจะนะคะสังเกตดูตรงขีดเส้นใต้นะคะ
เพิ่งจะเริ่มแล้วก็ have begun ทบทวนกริยาช่องหนึ่ง begin แปลว่าเริ่มเป็นปกติตัวอย่างประโยคปกติฉันเริ่มเรียน 8 โมงเช้า I begin studying at 8 a.m. แปลว่าปกติเวลานั้นเวลา 8 โมงเช้าฉันเริ่มเรียนกริยาช่อง 2 began แปลว่าตอนนั้นเริ่มทำเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังว่าเวลานั้นตอนนั้นฉันเริ่มทำสิ่งนั้นเช่นตัวอย่างประโยคตอนนั้นฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษ I began studying English ตอนนั้นฉันเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกริยาช่อง 3 จะต้องมี verb to have อยู่ด้วยเสมอใช้คู่กันจะแปลว่าเพิ่งจะทำสิ่งนั้น have begun เพิ่งจะเริ่มทำสิ่งนั้น I have begun studying English ฉันเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษคำที่ 2 break broke brokenแปลว่าแตกหักพังทลายหรือทำให้แตกท่อง3รอบค่ะ break broke broken break broke broken break broke broken แตกหรือหักช่องหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันตอนนี้ช่อง2เล่าให้ฟังตอนนั้นช่อง3เพิ่งจะหรือทำแล้วกริยาช่องหนึ่ง break แตกตอนนี้ฉันทำแตกหรือฉันทำแตกเป็นปกติ I break a glass เหตุการณ์สมมุติเราทำแก้วแตกแล้วแม่ก็ถามว่าเสียงอะไรเราก็ตอบไปว่า I break a glass ฉันทำแก้วแตกช่องสอง broke ตอนนั้นทำแตกเหตุการณ์สมมุติเราเล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อวานน่ะตอนที่แกโทรหาฉันน่ะตอนนั้นฉันทำแก้วแตกเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I broke a glass I broke a glass ตอนนั้นฉันทำแก้วแตกเล่าให้ฟังกริยาช่อง 3 brokenเพิ่งจะทำฉันเพิ่งจะทำแก้วแตก I have broken a glass I have broken a glass ฉันเพิ่งจะทำแก้วแตกอย่าลืม verb to have break broke broken break broke broken ช่องหนึ่ง I break a glass ตอนนี้ฉันทำแก้วแตกI broke a glass ตอนนั้นฉันทำแก้วแตกเล่าให้ฟังช่อง 3 I have broken a glass อย่าลืม verb to have buy bought bought buy bought bought ซื้อคำว่าซื้อเนี่ยช่อง 2 กับช่อง 3 จะสะกดเหมือนกันเราจะทำให้แตกต่างได้อย่างไรก็คือถ้าจะพูดถึงตอนนั้นซื้อก็ใช้ bought b-o-u-g-h-t เท่านั้นแต่ถ้าเราจะบอกว่าเพิ่งจะซื้อก็ใช้ have bought ต้องเติม have นำหน้าช่อง 3 เสมอฉันซื้อมะนาวก็คือตอนนี้ฉันซื้อมะนาว I buy a limeมะนาวสีเขียวๆที่เราใช้ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า lime lime ไม่ใช่เลมอนนะถ้าเลมอนจะเป็นเนี่ยสีเหลืองเนี่ย lemon lemon I buy a lime ตอนนี้ฉันซื้อมะนาวหรือปกติฉันซื้อมะนาวก็ได้แล้วแต่มันแปลทั้ง2 อย่างอยู่ที่ว่าประโยคโดยรวมเรากำลังพูดถึงอะไรBought. ตอนนั้นซื้อเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าอ่ะฉันไปซื้อมะนาวมา I bought a lime this morning I bought a lime this morning bought ฉ
ฉันซื้อมะนาวแล้ว I have bought alarm I have bought alarm อย่าลืมว่าช่อง3จะต้องมี have เสมอ buy bought bought buy bought bought ซื้อฉันซื้อมะนาว I bought alarm ตอนนั้นอะฉันซื้อมะนาว I bought alarm this morning ฉันซื้อมะนาวแล้ว I have bought alarm ช่อง3จะต้องมี have เสมอ choose chosen เลือก choose ฉันเลือกสีชมพูปกติอ่ะฉันชอบสีชมพูเวลาซื้อฉันก็จะเลือกสีชมพูฉันชอบสีชมพูอ่ะฉันก็เลยเลือกสีชมพู I choose a pink color กริยาช่อง2 chose ตอนนั้นเลือกสมมุติเหตุการณ์เพื่อนถามว่าเมื่อวานที่ไปซื้อของที่เหลือ2ชิ้นสุดท้ายสีฟ้ากับสีชมพูเธอเลือกสีอะไรหรอเราตอบไปว่าตอนนั้นฉันเลือกสีชมพู I chose a pink color chosen ฉันเพิ่งจะเลือกสีชมพูไปซื้อเสื้อผ้ากับเพื่อนเพื่อนถามเธอเลือกได้หรือยังจะเอาสีอะไรฉันเพิ่งจะเลือกสีชมพูนะได้ละ I have chosen a pink color ช่อง3ต้องมี have ด้วยเสมอ chosen เลือกกริยาช่อง1กับช่อง2สะกดต่างกันช่อง1จะมี O 2ตัว CH OOSE ช่อง2จะเป็น CHOSE ส่วนช่อง3คือเอาช่อง2มาเติม N CHOSEN Chosen I choose a pink color ฉันเลือกสีชมพูตอนนั้นฉันเลือกสีชมพู I chose a pink color ฉันเพิ่งจะเลือกสีชมพู I have chosen a pink colorcome แปลว่ามา come มาต่างกันตรงแค่ช่อง2สะกด came came ที่เหลือช่อง1กับช่อง3เขียนเหมือนกัน come came มา come คุณมาสายปกคุณมาสายเป็นปกติเลยนะYou come late หรือจะใช้ You always come late Always แปลว่าเสมอตลอดเลย You always come late Came เมื่อวานคุณมาสายวันนี้คุณก็มาสายอีกเมื่อวานคุณมาสายคุณจำได้ไหม You came lateอาจจะต่อ yesterday ถ้าเรารู้คำศัพท์ you came late yesterday come คุณมาสายแล้วเนี่ยเลยเวลาทำงานละ you have already come late already แปลว่าแล้วจริงๆถ้าไม่มี already ก็แปลว่าคุณมาสายแล้วเหมือนกันแต่เราใส่ already เพื่อจะเน้นว่าคุณมาสายแล้วเพราะคำว่า already แปลว่าแล้วอย่าลืมช่อง3มี have เสมอ come came come
You come late. You came late. You have already come late. วันนี้เราจะเรียนแค่5คำศัพท์เราจะเรียนกริยา3ช่องเพิ่มในคลิปต่อๆไปใครยังไม่ได้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดให้ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเรียนต่อเนื่องสำหรับคนเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานนะจ๊ะ